คนเฮาเนี่ยจะผูกพันกับต้นไม้กับธรรมชาติเนาะถ้านำต้นไม้ไปสร้างบ้านอายุจะคงทนและยาวนานมากถ้าเอามาทำเป็นงานศิลปะก็จะออกมาได้สวยงามเพราะฉะนั้นต้นไม้กับชีวิตของเราปัจจุบันเนี่ยมีความผูกพันกันอยู่สลาสุทัศน์ปิ้งโกดกผู้ริเริ่มการนำผงไม้มาสร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรมซึ่งเป็นงานศิลปะที่ต่อยอดมาจากการที่เป็นช่างแกะสลักไม้นำเศษไม้เหลือทิ้งมาสร้างสรรค์ให้เป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่ามันเป็นเศษไม้เนาะที่นำมาแกะสลักสมัยก่อนน่ะประมาณ40กว่าปีนะครับเนี่ยแล้วก็เก็บสะสมไว้เพราะว่าเป็นไม้ที่หายากเป็นไม้มงคลนะครับเศษไม้เนี่ยเราก็จะนำไปบดปั่นให้ละเอียดก่อนที่จะเราจะเอามานวดเอามาปั้นเป็นองค์พระพิฆเนศหรือว่าชิ้นงานต่างๆครับจากเราทำไม้นะแกะสลักนี่นะมันจะมีเศษที่แกะออกมาเนี่ยแล้วมันจะมากองดูนั่นเขาก็เสียดายมันน่าจะทำประโยชน์ได้อยู่เราเล็งเห็นของว่าแทนที่จะไปเผาอะมันก็จะเป็นภาวะเป็นพิษเนาะหมอกควันเนี่ยแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอะไม้มงคลที่เฮามาทำเนี่ยมี9อย่างนะครับไม้ราชพฤกษ์ความเปลี่ยนใหญ่และมีอำนาจวาสนาไม้ขนุนก็หมายความว่าหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้นร่ำรวยทำอะไรมีคู่เกื้อกูลหนุนนำชัยพฤกษ์การมีโชคชัยชนะคองหลางหมายถึงการมีเงินทองไม้สูงบาดาลแสดงถึงความมั่นคงไม้สักหมายถึงความมีศักดิ์ศรีความมีเกียรติยศไม้พยุงหมายถึงว่าเป็นการพยุงรักฐานของเฮาในด้านต่างๆให้ดีขึ้นไม้กันเก่าป้องกันภัยอันตรายต่างๆไม้ไผ่สีสุกทำให้มีความสุขไม้ทั้งหมดเนี่ยเฮาก็ได้มาปั่นแล้วมารวมกันแล้วจะเป็นผงไม้มงคลงานปั้นเนี่ยเราต้องใช้ความละเอียดของผงไม้ให้ละเอียดที่สุดครับงานจะได้ออกมาดีและออกมาสวยครับจุดเริ่มต้นที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะเนาะว่าแบบกว่าจะไม่เปลี่ยนศาลาได้เนาะเริ่มแรกเขาก็ตั้งแต่เป็นละอ่อนมาเนี่ยอายุประมาณ10ปีเนาะแล้วก็เขาฮักงานศิลปะนี่มากเพราะว่าดักเล็กๆนี้เนี่ยเขาไปเห็นเปิ้นแกะสลักเนาะเขาก็ยังมาแต่อยากไปอะแต่ว่าเงินตัวนั้นเงินทองเขาก็ยังไม่มีเนาะเขาก็แกะดินเนี่ยเขาจะเอาดินเนี่ยป่านี่มันได้เรียบแล้วเขาก็ใจมันเอาไม้อ่ะทำเป็นซิวอ่ะแล้วเขาก็แกะดินเป็นหูบจางเลยเจาะก็เป็นตัวออกมาประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำงานก่อสร้างอ่ะมันก็จะเป็นงานที่ว่านักเหมือนกันแต่ว่าใจเขาแบบชอบไงใจเฮาบ่ฮักเฮาก็เอไปพอเปิ้นแกะสลักแล้วผลสุดท้ายก็มีญาติเอาไปฝากเป็นลูกศิษย์เฮาก็แกะตั้งแต่นั้นมาแกะมาอายุ17ปีเนาะหลังจากนั้นแกะมาเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าเฮาไปรับงานเองที่แถวๆบ่อสร้างเนาะตอนนั้นบ่อสร้างเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยโอ้ดังมากเกี่ยวกับงานแกะสลักเฮาก็คิดค้นด้วยในการฮักงานหัตถกรรมเนาะศิลปะเนี่ย
เขาก็เอาไม้เนี่ยเป็นผงไม้ที่ว่าเขาไปบ่อสร้างเนาะเขาก็เห็นผงไม้เนี่ยที่เปิ้นประอุดรอยต่อรอยแยกลงอย่างเนี้ยเขาก็มาจำกำดูว่ามันน่าจะเอาไปทำอย่างอื่นได้แล้วผมก็ได้ลองเอามาทำเป็นจ้างเป็นตัวทำออกมาเออมันก็เหมือนกับไม้แกะไม้เหมือนกันปั้นออกมาไปเสนอตลาดเนาะเปิ้นก็ยอมรับว่าโอ้มีความสวยงามเหมือนกันเป็นคนแรกที่เอาเศษผงไม้เนี่ยมาปั้นแล้วก็ใช้ความสามารถของเขาที่เรียนรู้มาเนี่ยผสมผสานลงไปจนได้ชิ้นงานที่ว่าเป็นงานที่ภาคภูมิใจอันนี้ก็เป็นงานชิ้นแรกครับที่ผมมาแกะสลักก่อนที่จะมาปั้นผงไม้นะครับจะเป็นช้างกับป่าเนาะธรรมชาติแหละประมาณ40กว่าปีครับมันจะแตกต่างกับว่าแกะสลักเนี่ยมันจะทำข้างนอกเข้าไปข้างในถ้าเป็นงานปั้นก็จะเป็นทำข้างในออกมาข้างนอกอันนี้ก็เป็นงานธรรมจากไม่ซ้ำกันครับเป็นรูปจ้างเนาะแต่ข้างบนนี่ก็เป็นนางมัจฉากับไอ้หนุมานครับที่เฮาเก็บสะสมไว้นะครับก็จะเป็นภาพนูนต่ำเนาะแรกๆที่เฮาทำครับจะเริ่มต้นจากภาพนูนต่ำก่อนผลงานที่เฮาทำเนี่ยเฮาก็ได้การรับใช้ชาติเนาะก็ประมาณ2ปีกว่านะครับสมัยก่อนเนี่ยเฮาก็อยู่แถวชายแดนเนาะไปอยู่กับธรรมชาติอยู่ในป่าในเขาเฮาก็ได้เก็บประสบการณ์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาชิ้นงานของเฮาคือเปลี่ยนธรรมชาติที่สุดครับส่วนตัวของเฮาก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาตินะครับมันก็ได้ความรู้หลายๆอย่างถือว่าเป็นครูของเฮาเหมือนกันนะที่เฮาได้มาทำงานปั้นของเฮาผงไม้บางคนที่เอามานวดนี่นะหนึ่งอย่างมันต้องมีไม้ขนุนอ่ะเพราะมียางอยู่ในตัวของมันกับกาวลาเท็กเป็นตัวประสานนะทำให้ชิ้นงานของเรามีความยืดหยุ่นมีความเหนียวเก็บรายละเอียดได้ดีครับส่วนผสมนี่มันแล้วแต่เฮานะเฮานวดเนี่ยเฮาจะเอาทำอย่างขึ้นรูปกะหรือว่าทำเป็นใบไม้กะอย่างที่ผมนวดเดี๋ยวนี้เราจะทำขึ้นรูปเราทำใบไม้กิ่งไม้ได้เราก็มันเละเกินไปมันจะมีความแข็งอยู่พอประมาณของเปิ้ลนะครับความสำคัญของการนวดเนี่ยว่างานเฮาเนี่ยจะได้คุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพก็อยู่ที่การนวดตัวนี้ถ้าเฮาเวลาแห้งมาเนี่ยเฮาสามารถเอามาแกะสลักได้อยู่เฮาดูว่าผงไม้ของเฮาเนี่ยได้คุณภาพก็มีความเหนียวพอที่จะใช้งานได้ก็เราสามารถบี้ขึ้นมาอีกได้เนาะเราก็จะลองปั้นมันก็จะปั้นง่ายแล้วก็อยู่ทรงได้ดีครับถ้ามันไม่อ่อนตัวก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าแข็งกันนี่มันทำมืองานของเราเนี่ยหักง่ายเวลาเรานวดเสร็จเรียบร้อยนะสมมติว่าเรานวดวันนี้พรุ่งนี้แล้วมาดูว่าถ้ามันเละขึ้นไปเราก็ต้องนวดอีกแผ่นครั้งหนึ่งมันจะได้อยู่ตัวมันจะไม่ได้ความแข็งของการนวดเนี่ยเอามาทำขึ้นรูปเนี่ยได้ดีเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะปรับตัวยังไม่ได้เตื้ออย่างน้อยอ่ะต้องทิ้งไว้สัก1คืนแล้วมาปั้นนี่ก็จะได้คุณภาพที่ดีแล้วก็มันจะปั้นง่ายด้วยครับThank you.
ผลงานทั้งหมดเนี่ยครับที่อยู่ที่นี่นะครับเป็นงานทำมาจากผงไม้มงคลเนาะมีทั้งภาพนูนต่ำและนูนสูงและเป็นมีงานลอยตัวมอสสำหรับของบูชาสร้างคุณค่าได้ด้านดึดเหนี่ยวจิตใจนะครับกินดีลีก็เป็นภาพผงสมัยโบราณเป็นวัฒนธรรมแล้วก็มีดนตรีของไทยแบบสมัยโบราณได้ดังเดิมครับมีลวดลายศิลปะของทางภาคเหนือนะครับผมแบบลูกช้างนี่นะครับผมก็ศึกษามาแบบสมัยก่อนเนาะผมก็ทำมาเกี่ยวกับช้างกับธรรมชาติมาก่อนไงฮะช้างก็จะมีการเดินย่างก้าวก็จะเป็นกลุ่มนะฮะถือว่ามีพ่อแม่ลูกเป็นวิธีของช้างไทยนะฮะนี่เราทำให้มีราคาแล้วก็อารมณ์สีทองเนาะมันไม่ใช่โลหะไม่ใช่ทองเหลืองแต่เราทำให้เหมือนให้มันมีคุณค่าเหมือนกับทองเหลืองขั้นตอนการขึ้นโครงทำพระพิฆเนศนะครับใช้เหล็กสิ้นเดียวฮะแล้วก็เจาะให้เป็นรูนะฮะฝังขึ้นมาแล้วก็ดัดโค้งเราใช้กาวร้อนหยอดให้มันอยู่ตัวให้ได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ปั้นขึ้นโครงมาก่อนยังไม่ต้องหนานะฮะให้มันแห้งสนิทก่อนถึงจะมาทำต่อได้ครับเราปั้นพระพิฆเนศขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีพื้นฐานจากการแกะสลักมาผสมผสานกับงานปั้นมันจะลงตัวกันครับเพราะว่าเรามีพื้นฐานในสัดส่วนของการแกะสลักมาอยู่แล้วทำให้ง่ายยิ่งขึ้นเวลาทำครับถ้าเป็นงานปั้นเนี่ยเราจะทำข้างในมาก่อนออกไปข้างนอกมันก็จะแตกต่างกับงานแกะสลักแกะสลักเนี่ยเราจะแกะด้านนอกเข้าไปหาด้านในอุปกรณ์ในการปั้นองค์พระพิฆเนศมันจะมีทั้งสิวถ้าสิวก็จะมีหลายตัวเนาะถ้าเงียบมันจะแต่งย้ำลวดลายนะครับขั้นตอนการปั้นน้ำเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ส่วนต่างๆประสานกันและทำให้เก็บรายละเอียดของชิ้นงานได้ง่ายขึ้นการปั้นพระพิฆเนศนะครับส่วนที่ยากหรือเปิดเนี่ยจะเป็นตรงการทำเสียงหัวของพระพิฆเนศคล้ายๆกับปั้นช้างแต่องค์พระพิฆเนศเนี่ยเขาต้องดัดแปลงหน้าให้เหมือนกับคนหน่อยๆแต่อยู่ในรูปแบบของช้างเวลาปั้นเวลาทำงานนะจิตเขาต้องมั่นคงมีสติในการทำใส่ใจในการทำเขาก็ต้องใจจิตวิญญาณในการปั้นออกมาการทำงานของเฮาเนี่ยก่อนที่เฮาจะมาสร้างเป็นผลงานของเราเนี่ยเกี่ยวกับช้างเนาะเราต้องมาศึกษาดูช้างดูลักษณะท่าทางช้างเป็นผิวหนังเป็นกล้ามแล้วเนี่ยช้างที่ดีครับมันต้องมีลักษณะตัวเนี่ยกำยำหัวใหญ่แล้วงวงก็ต้องใหญ่ครับขาเขาเนี่ยต้องเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงครับที่เขามาทำเนี่ยเขาต้องดูลักษณะท่าทางของช้างของเขาเนี่ยมีผิวยังไงเรามีหูยังไงที่จุดเด่นๆนะสนิทของช้างสำหรับผมนะคือตาของช้างครับเวลาเราไปทำเนี่ยเราต้องดูให้ตาช้างเนี่ยต้องทำให้มีชีวิตชีวา
ผลงานนี้เขาก็จำลองมาจากธรรมชาตินะครับวิถีของช้างหรือว่าพิถีที่ว่าเกี่ยวกับช้างนะครับเมื่อสมจริงนะครับงานชิ้นนี้มันต่างจากที่เขาทำพระพิฆเนศนะครับถ้าเป็นช้างเนี่ยเขาจะใช้ฐานของช้างเนี่ยสี่เท้านะครับมีเล็กเส้นขึ้นมาครับแล้วมีตรงกลางแหมเส้นหนึ่งจะเป็นโครงของตัวช้างนะครับถ้ามันแห้งจริงแล้วถ้าเรามาปั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราต้องใช้สิวอย่างขนช้างเนี่ยต้องใช้สิวเล็กๆเพราะว่าเราจะเก็บงานด้วยจะให้งานเนี่ยมีละเอียดยิ่งขึ้นมีความลึกซับซ้อนได้มากขึ้นช้างไทยของเราเนี่ยเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองกอบกู้เอกราชของเราเนี่ยจากบรรพบุรุษของเราเนี่ยถ้าเราทำขึ้นมาเนี่ยคนไทยเราจะมักเชิดชูช้างเนี่ยสื่อถึงความเข้มแข็งอุดมสมบูรณ์พูนผลให้โชคลาภความยากไม่ใช่ว่าทำแค่ช้างนะครับอย่างต้นไม้เนี่ยเขาจำลองมาว่าฮื้อสมฮื้อสมจริงนะครับฮื้อเหมือนกับว่าอยู่ในป่าจริงๆครับความสุขในการปั้นเนี่ยถ้าปั้นออกมาเนี่ยมันต้องมีอารมณ์ร่วมของชิ้นงานตัวนี้เพราะว่าถ้าเราปั้นไปเนี่ยเราต้องจินตนาการว่าภาพที่ออกมาสมบูรณ์จริงๆเนี่ยต้องมีความสวยงามก็คือเป็นใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดครับชิ้นนี้นะครับพื้นหลังนี้นะครับมันจะเปลี่ยนโกนผึ้งเนาะที่ผึ้งก็ใจทำรังอ่ะผมก็ได้เอามาทำผลงานของผมนะจะเป็นช้างกับธรรมชาตินะครับข้างในก็มีช้างอยู่อีกโขงหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะทำยากเหมือนกันกว่าจะปั้นออกมาเนี่ยมือต้องหลวงอยู่เข้าไปข้างในชิ้นนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วมันแค่ว่าเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็ลงไล่สีอีกหน่อยมันก็ประมาณสัก3เดือนกว่าครับอันนี้ก็คืองานทำมือเหมือนกันครับเป็นพระพุทธเจ้าเนาะอยู่ในใบบัวนะครับข้าต่างกลางนี่ก็จะเป็นบัวบานเนาะอันเล็กๆข้างล่างเป็นบัวตูมยังไม่บานนะครับเป็นงานศิลปะแนวพุทธศิลป์นะครับเป็นงานแฮนด์เมดทำมือทั้งหมดเลยครับทำจากผงไม้มงคลงานที่เราทำทุกชิ้นเนี่ยบางอย่างบางผลงานเนี่ยมันต่อใจเวลาเนาะถ้าทำไปเนี่ยจิตไม่นิ่งสมาธิไม่พอแล้วก็ปล่อยไปเลยนะจิตนิ่งจริงๆเนี่ยเราก็กลับมาทำใหม่งานของเราก็จะดำเนินงานไปจนกว่าเสร็จสมบูรณ์ได้ผลงานออกมาก็จะสวยงามครับขั้นตอนสุดท้ายเนาะเรามาลงสีสีที่จะใช้คือเป็นสีของเงินทองนาคเป็นสีมงคลนะครับสีที่เขามาใช้เนี่ยมันก็มีความคงทนเนาะสีมันตึงแบบซีดครับเขาต้องลงประมาณ 2-3 รอบเพราะว่าเป็นผงไม้ตัวนี้มันจะดูดสีหน่อยครับสีก็จะเปล่งประกายขึ้นมาครับแล้วก็สีขององค์เทพเขาจะใช้สีของไม้สักเป็นผงไม้สักนะครับเราผสมกับกาวแล้วก็ทาลงไปให้มันดูเป็นไม้สักทองครับสุดท้ายของเขาเนี่ยทำพิเศษขึ้นมาเนี่ยเป็นการลงรักปิดทองเขาจะใช้ยางมะเดื่อนะครับยางมะเดื่อลงไปก่อนทิ้งไว้ประมาณ45นาทีให้มันแห้งหมาดๆเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาปิดทองคำเปียวนะครับ
้นงานตัวนี้เป็นงานที่จะต้องใช้ความพยายามความละเอียดของฝีมือในการทำครับมันจะดูได้รอบด้านนะครับเป็นงานลอยตัวครับนี่ครับเป็นงานที่ภาคภูมิใจครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับถือว่าเป็นชิ้นเอกของผมนะครับเขาก็เอาสู่ระดับประเทศมาแล้วครับตัวอย่างแบบต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้เป็นต้นชัยอยู่ในป่าแล้วก็ช้างเนี่ยจะชอบอยู่ในที่ร่มดูมีความชุ่มชื้นร่มเย็นนะครับดูมีความธรรมชาติอันนี้เราก็ทำสีของงานไม้ซักให้เหมือนกับไม้ซักเลยบางครั้งเราก็จะใส่ผงทองผสมไปด้วยตอนเหลือบสีนะฮะให้มันดูมีระยิบระยับมากในประมาณนี้ครับเนี่ยภาพนี้จะสื่อถึงความหมายของประวัติความเป็นมากู้บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทยเราจะไม่แนะนำเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศนะครับเป็นปางชื่อว่าปางสมนนทิในคาบของศิวเทพก็มีวัวเนาะวัวนี่ก็เป็นไปบริวารของพระศิวะงานชิ้นนี้จะดูได้รอบด้านนะครับดูข้างหลังก็สวยงามครับผมเป็นการผสมผสานมีสีนาคสีเงินสีทองนะครับก็เป็นสีมงคลเหมือนกันครับถือว่าเป็นงานสวยงามและให้พลังและอำนาจครับปฏิมากรรมการปั้นเนี่ยผมปั้นออกมาเนี่ยมันฝึกให้ผมได้เรียนรู้หลายๆอย่างเป็นการเรียนรู้สมาธิความพยายามความอดทนแล้วมีความสุขกับงานที่เราทำเวลาปั้นมาเห็นงานเนาะปั้นชื่นชมงานของเขาเนาะเขาก็มีความสุขมีความอุ่นใจแม้กระทั่งว่าถ้ามีคนมาติงานของเขาเนาะเขาถือว่าเฮาบักโกดเปิ้นนะเฮาถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็เราเอามาปรับปรุงงานของเราผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเราจะได้พัฒนางานของเฮาได้ดีมากขึ้นผมมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานประติมากรรมงานปั้นจากไผ่มงคลและได้สืบทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป